พี่หนุ่ยนี่ชอบตีกอล์ฟไม่คือชอบแต่ตีไม่เป็นแต่คนชวนไปเยอะค่ะชวนไปทั้งไปดูในสนามจริงกับดูในสนามที่ก็ตีกันในที่ร่มอ่ะแต่จะชอบดูในสนามที่ตีในที่ร่มเพราะมันเย็นกว่ามันเย็นกว่าไม่ต้องเจอแดดมีเดี๋ยวต้องไปซื้อครีมมาบำรุงหน้าเยอะกว่าเดิมแต่ว่าก็เลยจะแนะนำที่อีกที่หนึ่งค่ะพี่หนุ่ยเป็นศูนย์ฝึกซ้อมกีฬากอล์ฟในร่ม อยู่ทองหล่อซอย18นี้เองชื่อว่า Winding Golf ครับนะคะที่นี่กำลังฮิตมากเลยเราไปชมกันค่ะปัจจุบันซิมูเลเตอร์ไม่ได้มีอยู่แต่เพียงในเกมเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมยังมีในส่วนของการกีฬาแม้กระทั่งกีฬากอล์ฟเองเขาก็ยังนำเทคโนโลยีด้านนี้มาใช้เพื่อในการพัฒนาผู้เล่นนะคะและวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ Winding Golf ค่ะเราไปชมกันว่าด้านในเขานำเทคโนโลยีอะไรมาใช้กันบ้างค่ะถึงที่มาที่ไปของ Winding Golf อะค่ะมีความเป็นมายังไงอะคะจริงๆ Winding Golf เนี่ยเริ่มมาจากคุณเชนวาวดิ้งตอนแรกเลยต้องบอกว่าเธอเป็นกอล์ฟโค้ชที่ออสเตรเลียเธอเคยเป็นโค้ชทีมชาติให้กับประเทศมาเลเซียก่อนที่เธอจะมูฟไปเป็นกอล์ฟโค้ชให้กับทางผู้เล่นใน PGA อย่างคุณเดวิดเอ็กเกอร์คุณแกรมมาร์ชคุณทอมไคส์หลายๆท่านที่ในทัวร์ที่สหรัฐค่ะและหลังจากนั้นเนี่ยคุณเธอได้มารู้จักกับทางน้องพิมแล้วก็รู้จักกับศักยภาพของนักกอล์ฟไทยว่าเด็กไทยเนี่ยความสามารถเก่งเยอะแล้วเรามีในเรื่องของสภาพภูมิอากาศที่เราเล่นกอล์ฟได้ตลอดปีมีอะไรหลายๆอย่างซึ่งดูแล้วเนี่ยเขาอยากจะพัฒนาความสามารถของเด็กไทยให้ไปแข่งในระดับ PGA ได้นั่นคือเริ่มต้นว่าทำไมคุณเชนเขาถึงมาที่นี่แต่ว่าก่อนที่จะเป็นWinding Golfเนี่ยเขามีการทำศึกษาทำวิจัยประมาณ 7-9 ปีเขาวิสิตทุกที่ที่เป็นซิมูเลเตอร์เซตที่เป็นเทคโนโลยีทุกอย่างในการสอนกอล์ฟเพื่อที่จะหาข้อมูลแล้วบอกว่าตัวนี้คือตัวที่ดีที่สุดและเอามาคัสตอมไมซ์ให้เป็นระบบของWinding Golfเป็นเฉพาะเรียกได้ว่า Winding Golf เนี่ยเป็นการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาผสมผสานกับเรื่องกีฬากอล์ฟใช่ไหมคะใช่ค่ะเพื่อให้มันมีความสมบูรณ์เต็มรูปแบบถูกต้องที่นี่ผู้บริหารคือเจ้าท่านเจ้าของเป็นคนไทยกับคนต่างชาติจริงๆก็คือว่าเราเป็นบริษัทแชร์มากกว่าคือมีทั้งไทยและชาติแต่ว่าคุณเชนเนี่ยเพิ่มมาบริหารเองด้วยเพราะว่าเธอจะมีไอเดียมีคอนเซ็ปต์เดียวกันกีฬาตรงนี้เยอะแล้วก็เธอจะรู้จักในเรื่องของโมเดลของบิสเนสในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นมาร์เก็ตติ้งการวางแผนต่างๆเดี๋ยวให้พี่กล้วยพาเดินชมรอบๆดีกว่าว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างก็คือพอเข้ามาถึงปุ๊บเนี่ยชั้นหนึ่งของเรามีทั้งหมด4ชั้นแต่พอเข้ามาถึงปุ๊บเนี่ยลูกค้าจะต้องทำไงคะก็คือเหมือนไปจริงๆเคาน์เตอร์ใช่มีเคาน์เตอร์แต่ว่าก็คือลูกค้าจะสั่งแต่ว่าส่วนมากเข้ามาเขาจะโทรจองล่วงหน้าอย่างนึงก็คือไม่เสียเวลาเพราะว่าลูกค้าเนี่ยคือลูกค้าคนในเมืองปุ๊บเขาทุกอย่างคือเวลาเป็นเร็วใช่เพราะฉะนั้นเวลาลูกค้ามาปุ๊บเนี่ยสามารถเข้าไปได้เลยเขาแน่นอยู่แล้วของเขาอาจจะ3 โมงถึง 4 โมงอาจจะมาก่อนสัก5 นาที 10 นาทีมาเปลี่ยนชุดมาเต็มพร้อมก็คือเวลาเขาพร้อมเขาสามารถเข้ามาเล่นมาเรียนมาสอนซ้อมเองได้เลยก็คือชั้นที่1ก็จะเป็นอย่างนี้แต่ละแต่ละเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะแต่ละเบแต่ละเบมีทั้งหมดกี่เบคะที่นี่มีทั้งหมดถ้าเป็นตัวสแตนดาร์ดมีทั้งหมด18 เบแล้วก็ของกล้วยจะมีอีก2 ตัวที่เราจะเรียกว่าเป็น 3D ซิมสราก็คือจะเป็นลักษณะคือ180 องศาเป็นคุณยืนอยู่บนสนามกอล์ฟเวลาเล่นคุณจะเห็นเลยว่าด้านหน้าด้านข้างและด้านหลังคุณเนี่ยจะมีวิวให้หมดหมดเวลานะคะสำหรับรายการเจาะข่าวเล่าความกับอาจารย์สิบประกรณ์ข่าวสะอาดและดิฉันอวัสดาปกมนตรีในวันนี้ค่ะครับผมต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่นะคะ14 นาฬิกาโดยประมาณ TNN 24และ FM 103 MHz สวัสดีค่ะ